กับลูกมะพร้าวปกติแล้วนะครับท่านลูกก็คือว่าขาย5บาท7บาท10บาทแต่นะครับปรากฏว่าคราวนี้ถ้าแปลรูปมันนิดนึงนะครับสามารถที่จะขายได้เกือบลูกละเกือบพันบาทครับไม่เชื่อดูตัวอย่างที่จังหวัดราชบุรีนี่ครับเป็นฝีมือของคุณบุญทรงวุฒิพานิชครับเป็นชาวบ้านอยู่ที่ตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนี่ครับนี่นะเท่ไหมครับสวยไหมมันเหมือนตัวแมลงครับใช่พี่เขาเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าผมก็มีทำสวนมะพร้าวอยู่แล้วครับมะพร้าวเยอะในพื้นที่ผมก็มาทำเองวิธีการจะให้มันมีมูลค่าเลยครับก็คือว่าเอาลูกมะพร้าวเนี่ยมาเพาะพักภูมิมันครับนี่นะเอาเป็นตัวแมลงก็ได้ทำเป็นตัวผึ้งก็ได้ก็สุดแต่วิธีการทำกว่ามันจะออกแบบนี้ง่ายเหรอไม่ง่ายเลยต้องอาศัยใจรักครับฟูมฟักก็คือว่าเอาตั้งแต่เลือกลูกมะพร้าวมาบางทีชาวบ้านก็มาขายให้ลูกละ5บาทเองนะแล้วสุดแล้วก็มาฟูมฟักมันครับก็คือว่าทำให้มันเป็นบอนไซวิธีการบอนไซนะครับก็คือว่าต้องปอกเปลือกมันออกนะครับหรืออาจจะครึ่งนึงก็ได้เสร็จแล้วก็ฝังดินเอาไว้นะครับกว่าจะมาโตเป็นแบบนี้ใช้เวลาครึ่งปี6เดือนพอรากมันขยิงไปปั๊บนี่นะครับนี่นะก็ตกแต่งเลยครับทาสีให้มันจะเป็นตัวแมลงอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปตัวผึ้งก็ว่าไปสุดท้ายมันก็จะออกใบขึ้นมาตามรูปมะพร้าวเชื่อไหมครับเอาไปส่งขายในตัวได้แพงที่สุดนะครับกระถางแพงที่สุด750บาทนี่นะถ้าสมมติว่าทาสีเข้าไปแล้วนะครับนี่นะ400กว่าหรือถ้าไม่ทาสีนะครับ300กว่าเห็นมั้ยก็เอาไปปลูกไปโชว์คนปลูกก็มีความสุขแล้วจะทำได้อย่างไรถ้าสมมติว่ามันโตมากกว่านี้เหรออยากจะเปลี่ยนมันให้มันขายาวมากกว่าขึ้นเหรอนะครับก็คือว่าเอามันออกเสร็จแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่สุดท้ายมันขามันก็ขยิ่งขึ้นไปอีกนี่นะเห็นมั้ยครับนี่เป็นไอเดียแนวความคิดของคนนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับสร้างรายได้อย่างดีเลยสำหรับคุณพี่บุญทรงวุฒิพาณิชย์นี่นะหัวใสดีเนาะแล้วก็เพลิดเพลินด้วยนะคะขย่งไปขย่งมาได้เงินอีกใช่ใช่ใช่คุยขโมงบ่ายสามโมงคุยขโมงบ่ายสาม